กลางดึกหลังจากนั้นหายไปผัวเป็นห่วงก็เลยแชทไปว่าเอ้ยเป็นยังไงเธอบอกว่ามีเรื่องด่วนหลังจากนั้นมีแชทข้อความแปลกๆบอกว่าถ้ามึงรักเมียอย่าแจ้งตำรวจนี่เป็นข้อความที่คนร้ายส่งมาปรากฏว่าเธอถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาไปทิ้งไว้กลางป่าท่ามกลางสายฝนและรีดเงินเธอไป 80,000 บาทค่ะพูดเรื่อยๆพูดเรื่อยเจอแล้วเจอแล้วสอบครับสอบอ้อมสอบอ้อมเดี๋ยวเพิ่งจับนะเดี๋ยวเพิ่งจับนะมันมาจากคนสองจำหน้าได้ไหมเป็นผู้ชายใช่ไหมมันผู้ชายใส่หมวกกันน็อกใส่เมสเจอจับตั้งแต่ตรงไหนตรงตลาดที่ค่ะตลาดไหนนะตลาดที่ค่ะไม่ได้ทุกผู้ชมน้องจอยดูสิเธอน่าสงสารมากเลยดูแบบตกใจแบบกลัวตัวสั่นเลยใช่แล้วคือกลางดึกด้วยนะประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วอยู่กลางป่าคนเดียวและที่สำคัญคือเธอท้องอยู่อะค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ครอบครัวของนางสาวเออายุ32ปีนะคะช่วยกันแก้มือของเธอที่ถูกมัดเอาไว้กับต้นไม้ต้นกระถินจุดที่เกิดเหตุก็คือสี่แยกการเคหะเมืองใหม่อยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆกับริมถนนนะคะซึ่งเธอเนี่ยตัวหนาวสั่นไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยตามไปที่โรงพยาบาลไปคุยกับน้องเอเธอบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยหนูมาถ่ายเอกสารกับพี่คือมันก็ไม่ไกลจากที่พักนะหนูไม่ได้บอกผัวก่อนคือออกมาแล้วถึงแชทไลน์บอกว่าเออเนี่ยฉันมาถ่ายเอกสารนะเธอเจ้านายอยากได้เอกสารว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นปรากฏว่ามีคนร้าย2คนสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเดินมาด้านหลังเธอประกบแล้วใช้มีดจี้บังคับบอกให้ขึ้นรถกระบะแล้วใช้ถุงดำคลุมหัวอุ้ยคุ้นๆโอ้ตายแล้วเออหลังจากนั้นก็พาเธอมาที่ป่ากระถินคนร้ายบังคับให้เอาเงินในบัญชีไป 80,000 บาทค่ะมันมาจากคนไปไหนเขาปิดแล้วก็พอมาเปิดอีกทีก็อยู่ในป่าไอ้ตรงที่เขามาทิ้งอะนะแล้วเขาเอาอะไรเอาทรัพย์สินอะไรไปมั่งเอาจะมีไอ้ซิมโทรศัพท์แล้วก็บัตร ATM แล้วก็สมุดบัญชีธนาคารยืนยันว่าไม่ได้รู้จักไม่ค่ะไม่ได้รู้จักจำเสียงจำอะไรได้ไหมมันเป็นเสียงพูดไม่ชัดน่าจะใช่คนไทยไหมน่าจะไม่ใช่ไม่น่าใช่ไอ้ก่อนที่เราจะโดนจี้อ่ะมันหมายถึงว่าเราเห็นสองคนนี้มาก่อนไหมหรือว่ายังไงไม่เคยค่ะเขาใส่หมวกกันน็อกมาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมารถกระบะด้วยใช่โชคดีนะรอดมาได้เนาะใช่ค่ะเงิน 80,000 เอาเสียไปแล้วกันไม่เป็นไรหรือไม่งั้นก็ค่อยตามต่อแล้วกันว่าตกลงมันไปอยู่ที่ไหนยังไงทีนี้ทางฝั่งผัวเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยนะคะที่เมียปลอดภัยแต่เขาก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าโอ้ตอนนั้นที่เขาเห็นแชทนะคือข้อความมันเขียนบอกว่าถ้ามึงอยากให้ลูกเมียปลอดภัยรู้ด้วยนะว่าเมียท้องค่ะอย่าแจ้งตำรวจแล้วก็ส่งรูปของภรรยาของเขาอะค่ะที่ถูกมัดมือมัดเท้าส่งมาให้ตอนนั้นเขาบอกว่าโอ้ตัดสินใจโทรบอกพี่เพื่อนๆให้ช่วยกันตามหาเลยค่ะทำไมตอนแรกมันบอกว่าถ้าอยากให้ลูกกับเมียมึงตายไม่อยากตายก็ให้ห้ามแจ้งตำรวจแต่นั้นคือข้อความแรกที่ส่งมาใช่ครับส่งมาบอกว่าแล้วก็พร้อมกับรูปถ่ายรูปในป่าอ่าฮะคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าแฟนโดนจับไม่ครับไม่รู้อืมไม่รู้ครับเอใจทำไมไปถ่ายเอกสารแล้วปกติโทรไปจะรับตลอดทักไปจะรับตลอดแต่นี้ไม่รับไม่โทรทีนี้ตำรวจก็สอบปากคำเพิ่มเติมนะอยากจะรู้ว่าคนร้ายมันเป็นยังไงนี่ไงข้อความที่ส่งมาใช่ไหมคะก็สอบไปสอบมาสักพักหนึ่งนะคะก็เริ่มเอะใจแล้วไปดูในมือถือมันมีเอกสารการกู้เงินนอกระบบมีการโอนเงินให้กับคนหลายคนเอ๊ะมันดูแปลกๆก็เลยถามน้องพี่ถามจริงๆเถอะตกลงเนี้ยมันใช่เรื่องจริงใช่ไหมค่ะคือตำรวจเขาทำสำนวนเขารู้ไงตำรวจไม่ปักใจเชื่อสอบ3ชั่วโมงน้องเอสารภาพไม่ไหวแล้วคืออย่างนี้ค่ะหนูขอโทษนะคะหนูเอาเงินผัว 70,000 บาทไปจ่ายเจ้าหนี้นอกระบบที่อยุธยาค่ะหนูคิดไม่ออกว่าหนูจะเอาเงินมาใช้ผัวยังไงกลัวผัวด่าอ๋อก็เลยกุเรื่องขึ้นมากลัวผัวจะทิ้งใช่ค่ะกุเรื่องขึ้นมาค่ะทำการ
ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทำให้เธอนั้นรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะล่าสุดนะคะพันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์ผู้กำกับการสภ.บางเสาธงค่ะก็เชิญนี่เลยสามีภรรยาคู่นี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมหน่อยซึ่งน้องเอนะที่เป็นภรรยาตั้งท้อง5เดือนเนี่ยยกมือไหว้ท่วมหัวขอโทษตำรวจขอโทษสามีขอโทษนักข่าวแล้วก็ขอโทษสังคมยอมรับว่าทำผิดไปแล้วสาเหตุเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าสามีจะทิ้งที่ติดการพนันออนไลน์แล้วก็รับปากว่าจะไม่เล่นการพนันอีกเรื่องที่เกิดขึ้นคือเป็นเรื่องกูขึ้นมาเองค่ะทำเองทั้งหมดคนเดียวทำคนเดียวค่ะแล้วไอ้ที่โดนมัดมือโดนมัดมือมัดเองค่ะมัดเองค่ะสาเหตุที่เราต้องทำเพราะอะไรกลัวแฟนทิ้งค่ะกลัวแฟนรู้ว่าเอาตังค์ไปเล่นพนันออนไลน์อืมแล้วหลังจากนี้หลังจากนี้หนูสัญญาว่าหนูจะเลิกหนูจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกอยากบอกอะไรกับแฟนเพื่อขอโทษเขาไหมด้านของคุณบีนะคะสามีก็ยอมรับว่าโอ้ช็อกนะช็อกที่เจอเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้คิดว่าภรรยาจะมาสร้างเรื่องราวจนใหญ่โตเพราะว่าเพิ่งคบหากันได้แค่ปีกว่าค่ะพี่ปุ้ยแล้วก็กำลังจะมีลูกด้วยกันก็เลยช่วยเก็บเงินก้อนเนี้ย 80,000 เนี่ยเอาไว้คลอดลูกแล้วก็เอาไว้ใช้จ่ายหลังคลอดแต่พอมาเกิดเรื่องถามว่าโกรธไหมสามีตอบแบบนี้นะคะว่าบอกได้เต็มปากเลยว่าไม่โกรธณตอนนี้โกรธแฟนไหมไม่โกรธไม่โกรธใช่ครับรักมากรักทางรักรักมากครับให้อภัยให้อภัยครับอยากบอกอะไรกับเขาเนี่ยต่อหน้าผู้กำกับต่อหน้าสื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันสิ่งที่เขาทำมันก็คือมันผิดพลาดไปแล้วก็คือการพนันณตอนนี้ก็คือยังตั้งทงว่าเรารักเขาแล้วให้อภัยใช่ครับยืนยันว่าไม่ได้จะไม่ทิ้งไม่ครับไม่มีทิ้งครับไม่มีทิ้งเลยด้านของผู้กำกับการสภ.บางเสาธงก็บอกว่าพอไปสอบปากคำกับนางสาวเอแล้วที่สารภาพนะคะก็บอกว่าเงินเก็บสามี 80,000 เนี่ยเอาไปเล่นพนันออนไลน์หมดแล้วเลยสร้างเรื่องขึ้นมาคนเดียวอันนี้ไม่ได้ไปร่วมมือกับเจ้าหนี้เงินกู้ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านะคะเพราะว่าเงินที่ติดอยู่พี่สาวเนี่ยใช้หนี้ให้หมดแล้วแล้วก็ในเบื้องต้นก็ถือว่ามีความผิดในข้อหาแจ้งความเท็จค่ะค่ะนี่ค่ะเรื่องของการพนันมันลามไปถึงปัญหาครอบครัวด้วยนะคะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ